สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรุปชัดๆทุกประเด็นหลังทนายเดชาแถลงผลนิติเวชยันไม่เชื่อแก๊งสปีดโบ๊ทจากกรณีหลังจากที่นางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์พร้อมด้วยทนายเดชากิติวิทยานนันท์และทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังเข้ารับฟังผลชันสูตรแตงโมนิดาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งคุณแม่ระบุว่ายังเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจทั้งนี้จากคำแถลงเบื้องต้นทนายเดชาระบุว่าคุณแม่สอบถามประเด็นต่างๆที่สงสัยและทางแพทย์นิติเวชสามารถอธิบายและแสดงหลักฐานให้แม่ดูจนเป็นที่พอใจส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยที่สามารถบอกได้โดยไม่กระทบรูปคดีคือ 1. ไม่มีฟันหักอันนี้ทางแพทย์นิติเวชเปิดช่องปากแตงโมให้คุณแม่ดูเลยว่าฟันครบหมด 2. ไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกาย 3. แผลขนาดใหญ่ตรงต้นขาที่มีข่าวว่าเป็นแผลลึกถึงกระดูกอันนี้ไม่เป็นความจริงที่เห็นว่าเหมือนถึงกระดูกอันนั้นคือเอ็น 4. ส่วนต้นเหตุของบาดแผลที่ว่าเกิดจากของมีคมแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากอะไรปกติหมอนิติเวชจะไม่ระบุแบบนั้นจะระบุว่าแผลเกิดจากของมีคมของไม่มีคมส่วนเกิดจากอะไรอันนั้นหน้าที่ตำรวจ 5. มีคนตั้งข้อสงสัยเรื่องการเน่าเปื่อยบริเวณใบหน้าทนายเดชาอธิบายว่าเป็นเรื่องปกติของกระบวนการเน่าเปื่อยของร่างกายมนุษย์6ทนายเดชาแจ้งว่าภาพที่ดราม่ากันบอกว่ามีรอยเหมือนฟกช้ำตามตัวอันนั้นคือภาพที่มีคนถ่ายตอนเพิ่งกู้ขึ้นมายังไม่มีการทำความสะอาดซึ่งทนายเดชาและแม่ได้ดูตอนที่แพทย์นิติเวชทำความสะอาดร่างกายของแตงโมและเช็คดูตามตัวก็พบว่าไม่มีรอยฟกช้ำแต่ประการใด7ส่วนคลิปที่คนเอาไปแชร์กันว่ามีการดึงผมหรือเอาขวดตีอันนั้นทนายเช็คแล้วว่าเป็นคลิปหลังเกิดเหตุตอนแตงโมตกน้ำไปแล้ว8ทนายเดชาฝากถึงคนที่ปล่อยข่าวลือนู่นนี่ว่าอยากให้เห็นแก่แตงโมอย่าปล่อยข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน9นักข่าวถามว่าทนายเดชาและคุณแม่เชื่อคำให้การของทั้ง5คนบนเรือไหมทนายเดชาบอกไม่เชื่อคุณแม่ก็ไม่เชื่อตำรวจก็ไม่เชื่อที่เหลือก็อยู่ที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป10การชาปนกิจแตงโมนิดาเลื่อนไปไม่มีกำหนด11เรื่องคดีตำรวจไม่มีกำหนดกรอบเวลาแต่จะทำให้รัดกุมที่สุด12คุณแม่แตงโมปิดท้ายว่าถ้าท่านใดมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีแตงโมก็ส่งมาให้ทางทีมท่านนายและตำรวจได้จะได้เป็นข้อมูลประกอบคดีอย่างไรก็ตามจากคำแถลงการในครั้งนี้ทนายเดชายังได้ระบุถึงเรื่องการดำเนินการยื่นคำร้องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอผ่ารอบ2ก็จะดำเนินต่อไปเพื่อไขข้อสงสัยให้สังคมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ